ต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็นเด็ดอิสรากับพวกเราสองคนกรีดครับโปปอค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์ของสำนักข่าวอิสราที่ว่าด้วยเรื่องเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานของสวนสัตว์สงขลาที่หายตัวไปอย่างปริศนาโดยล่าสุดมีการขยายผลสอบให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของสวนสัตว์สงขลาอีกด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ที่พบว่าลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานที่สวนสัตว์สงขลาหายตัวไปอย่างปริศนาจนทำให้ผู้บริหารต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในโดยตั้งประเด็นการหายตัวไป3เรื่องคือ 1. ถูกงูกิน 2. ลูกเก้งหลุดออกไปจากสวนจัดแสดงและ 3. อาจถูกขโมยออกไปจากสวนสัตว์ต่อมาช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผอ.สวนสัตว์สงขลาทำหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อขอให้ตรวจสอบซากกระดูกสัตว์ที่มีเนื้อแห้งติดกระดูกเพื่อตรวจสอบกระดูกที่พบเป็นเก้งธรรมดาหรือเก้งเผือกกันแน่แต่ข้อสันนิษฐานที่ว่าถูกงูกินก็มีข้อโต้แย้งหลายข้อเช่นถ้าลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานถูกงูกินเข้าไปธรรมชาติของงูเหลือมจะเลื้อยออกไปไหนไม่ได้เพราะเก้งเผือกมีอายุ3เดือนน้ำหนักประมาณ 3-5 กิโลกรัมและช่วงเวลาที่ซากกระดูกสัตว์ที่สันนิษฐานว่าเป็นเก้งเผือกก็ห่างจากช่วงเวลาที่มีการตรวจพบว่าลูกเก้งเผือกหายตัวไป2เดือนและที่สำคัญการเจอซากกระดูกสัตว์ไม่มีการทำเรื่องแจ้งเข้าไปยังส่วนกลางของสวนสัตว์ได้รับทราบอย่างเป็นทางการตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติของสวนสัตว์ในสังกัดทุกๆแห่งที่จะต้องมีการทำรายงานตัวเลขประชากรสัตว์ทั้งเกิดป่วยตายให้กับส่วนกลางได้รับทราบอย่างเป็นทางการในทุกๆเดือนกรณีการตรวจสอบพบซากกระดูกเก้งแล้วไม่มีการรายงานเข้ามาให้ส่วนกลางได้รับรู้ทำให้สวนสัตว์สงขลาถูกตั้งข้อสงสัยโดยมีประเด็นหลักอยู่5ข้อ 1. มีใครที่ต้องการทำอะไรเพื่อปกปิดหลักฐานการหายตัวไปของลูกเก้งสายพันธุ์พระราชทานที่หายไปหรือไม่ 2. ถ้าหากกระดูกเก้งที่ตรวจสอบพบไม่ใช่ลูกเก้งเผือกแล้วเป็นเก้งจากไหน 3. ถ้าซากกระดูกเก้งที่พบเป็นเก้งในสวนสัตว์ตัวใหม่ที่ตายลงทำไมถึงไม่มีการรายงานข้อมูลเรื่องนี้ให้ส่วนกลางได้รับทราบเป็นทางการ 4. นอกจากเก้งที่หายไปแล้วมีสัตว์ชนิดอื่นที่หายไปในลักษณะเดียวกันนี้อีกหรือไม่และ 5. สวนสัตว์ของรัฐกำลังถูกคนบางกลุ่มใช้เป็นฐานฟอกสัตว์ของกระบวนการลักลอบค้าสัตว์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานายสุริยาแสงคงผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงนามสับเปลี่ยนตำแหน่งให้นายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน3รายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนกลางระหว่างรอตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่สวนสัตว์สงขลาเพื่อรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาแทนต่อมานายสุริยาได้ลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่ถูกนายสัตวแพทย์ภูวดลสุวรรณะหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลาได้ใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตในเวลาสายวันที่3ตุลาคมและนายภูวดลได้ยิงตัวตายตามที่บ้านพักในสวนสัตว์สงขลาในเวลาต่อมาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานและนกแก้วมาคอที่หายตัวไปจากสวนสัตว์ก่อนหน้านี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและส่งฟ้องศาลในข้อหาเล่นการพนันและพบว่ามีจำนวนนิสิตเป็นจำนวนมากและตกเป็นเป้าสายตาของคนในสวนสัตว์สงขลาว่ามีข้อพิรุธเกี่ยวกับการหายตัวไปของสัตว์ทั้งสองชนิดและพบว่าเจ้าหน้าที่รายนี้มักจะหายตัวไปและขอลางานในช่วงที่สัตว์หายตัวไปทุกครั้งโดยในช่วงปลายเดือนธันวาคมในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์จะมีการเสนอขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในองค์การสวนสัตว์สงขลาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นต่อกรณีของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลามีหน้าที่เป็นผู้ดูแลลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานถูกต้องสงสัยว่ากระทำความผิดวินัยด้วยล่าสุดนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน3รายหลังจากที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนนายเฉลิมวุฒิหลังจากที่เข้ามารายงานตัวที่องค์การสวนสัตว์ส่วนกลางแล้วก็ได้ขอไปลาบวชที่วัดแห่งหนึ่งสำหรับประเด็นของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อก็คงต้องติดตามกันต่อไปหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลข่าวสารของสำนักข่าวอิสราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วรอติดตามพวกเราใน EP หน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนบ๊ายบาย